ับนาทีแห่งความระทึกใจครับเริ่มขึ้นเลยครับกับมวยคู่ที่6ของรายการครับคู่นี้71กิโลกรัมชาญเดชกฤติศักดิ์ครับกับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับลุยเลยครับอ้าวแทงซ้ายไปก่อนครับชาญเดชย้ำว่าอยู่มุมดำนะครับอยู่มุมดำครับส่วนมุมขาวครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาครับอยู่กันใกล้ๆครับหมัดซ้ายพยายามกระแทกอีกคนนึงก็พยายามถีบไปปัดเอาหมัดขวาโต้ขึ้นด้วยซ้ายครับวงไหล่ตีขวาโอ้จังหวะตีครับระวังนะครับมีศอกคอยงัดเอาไว้ครับแผลมาอย่างครับอยากเห็นเลือดเกินๆอุ้ยโอ้โหนะครับก็มาถึงนี่ก็มีศอกน่ากลัวเลยครับทางด้านกิติศักดิ์ไว้ก่อนอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับว่าไฟที่แล้วนี่เป็นทางด้านมุมขาวครับนี่เพียงพร้อมพลาดท่าพ่ายไปฮะเอาครับแม่แต่ว่าศอกมาอีกแล้วครับไทยไฟหลีกของเราครับต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องเอามีหมัดมาโอ้แข้งซ้ายครับโต้ไปหนักแรงครับมวยพิกัดแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกแน่นอนครับเอาต่อยหมัดมาอีกทีนึงโอ้ง้างแล้วไม่ถึงครับต่อยไม่ถึงครับทางด้านชันดิอ้าวหยิบไปก่อนครับสลับขาไปขยับเข้ามานี่ครับอุ้ยศอกคอยงัดอีกแล้วครับจังหวะโฉบแล้วก็แหวกขาไปงัดนี่แหมรวดเร็วเหลือเกินครับนายขอดูสภาพคิ้วหน่อยครับยังสวยงามอยู่ครับโอ้โหดังโชเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับศอกของกิติศักดิ์นี่ถือว่าทำงานไปหลายครั้งแล้วนะครับเป็นการเตือนนะชานเดชครับว่าให้ระวังตัวชานเดชไม่สนครับเอาศอกคืนไม่โดนขยับเดินเปลี่ยนเกมเข้ามาดูคู่นี้นี่ลุ้นตามครับว่าจะหล่นหรือไม่หล่นครับอ้าวโดนหมัดครับกิติศักดิ์โอ้โหต่อยเข้าปกหูเลยนะครับทำท่าย่อเหมือนกันนะเป็นไงพี่หูดับไหมหมัดอย่างงี้มีย่อเหมือนกันนะเขาว่าไม่ดับแต่เราใกล้ๆแล้วล่ะอ้าวลุยกันต่อครับอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆโอ้ยมาหมัดคืนครับโอ้เมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าว่ายังไงบ้างหมัดซ้ายหมัดขวารวมเป็นพายุนะครับตอนนี้ครับตั้งเตะซ้ายลุนโอ้ยตั้งสติไว้ก่อนลูกโอ้โหถึงกับต้องกับพริบตาทีๆเลยนะครับทางด้านกิติศักดิ์เอาละครับบวกหมัดคืนแต่ว่าโดนหมัดของชาญเดชเข้าไปอีกทีนึงครับแหมสับเขาอยู่ดีๆต่อยเขาอยู่ดีๆครับตัวเองโดนบ้างเนี่ยมีอาการเลยนะครับเอาละครับเดินต่อยหมัดเสียบเข่าอีกทีนึงครับชาญเดชลุยต่อวงในตีมาโอ้โหดูครับแหมออกอาวุธกันเนี่ยตลอดเลยนะครับคู่นี้วันนั้นที่เจอกันมาแบบสมนวมนะครับวันนี้แบบคาดเคลื่อนครับโอ้โหยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับก็สู่สังเวียนไทยไฟท์อารีน่านะครับ At Beat Active ไบเทคบางนาครับดูภาพช้าในคู่ที่6ของเราครับชานเดชกับกิติศักดิ์โอ้ดูดีครับต่อของกิติศักดิ์ครับเปิดเกมมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับพยายามที่จะตั้งศอกงัดศอกครับก็ทำได้ดีครับต้นๆแล้วก็โดนหมัดครับหมัดนี้ของทางด้านชานเดชครับโอ้ต่อยเนี่ยจนมีอาการเลยนะครับกิติศักดิ์ดูแข้งครับแหมหวดเข้าในกะหวังน็อกเลยนะครับก้านคอแล้วก็จังหวะลุยรัวหมัดครับของชานเดชอะไรที่ต้นๆเนี่ยโดนศอกเข้าไปครับหลังจากนั้นนี่เขาก็เป็นฝ่ายจ่ายคืนบ้างครับต่อยหมัดครับนี่ครับแม่เข้าตาครับแล้วก็หมัดนี้ก็ปวกกันทีต่อทีครับคู่ที่6นะครับยก2ครับเริ่มเลยครับโอ้ดูครับแม่เข้ามาเลยครับเปิดหัวมาอุ้ยศอกมาอีกแล้วครับแม่ศอกของกิติศักดิ์นี่ต้นน้ำครับทำได้ดีมาเป็นชุดอีกแล้วครับแม่ดูชานเดชเนี่ยโดนศอกไม่ดีก็ขยับเดินวงในครับพยายามที่จะใช้วงในครับอาวุธเข่าที่ถนัดครับเข่าตีเข้าไปแม่เจอศอกตักไม่กลัวเลยนะครับชั่วโมงนี้ไม่สนใจแล้วครับหน้าอินหน้าพลเจอแข้งเจอหมัดมาเอาไม่สนใจเดินจับในแทงเข้าไปเอาโอ้ยแต่ว่าสนใจบ้างก็ดีนะ มันคือหมัดกับศอกนะไม่ใช่สำลีนะเอาละครับแม่ก็มาอีกชุดแล้วนะครับชานเดชติดตามไปเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยดีพอที่จะได้เข้าไปสู่ในรอบไทยไฟหรือไม่ครับไทยไฟลีกครับเดินต่อยต่อโอ้โหแม่ตั้งศอกมาครับดุดันอันตรายเหลือเกินครับชานเดชมาเป็นชุดเลยต่อยหมัดอีกทีนะครับโอ้อาการไม่ดีหรือเปล่าครับพี่เอกครับอาการไม่ดีนะครับย่อไหมย่อไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหรือเปล่าครับไม่โต้ตอบครับต้องนับอุ้ยโอ้กรรมการภูเก็ตเนี่ยต้องเบรกนับก่อนเลยนะครับโอ้โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆเลยครับพายุหมัดของชานเดชกิติศักดิ์ยังสู้ต่อครับ
แต่ว่าตอนนี้นี่ต้องประคองตัวก่อนนะครับประคองตัวแต่ว่าจะรอดไม่รอดครับเอาแล้วครับต่อยหมัดไปแล้วโอ้พยุหมัดของชาเดชนี่อันตรายเหลือเกินครับพี่เอกขอสอกพิกเกมเลยครับกิติศักดิ์ขอสอกพิกเกมเลยครับเอาแหมตัดสะดุดข้างนอกเชือกเลยครับเดินเข้าไปเจอสอกมาก่อนหมัดซ้ายหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาแหมเบาเหลือเกินเริ่มจะเบาแล้วครับเราหมัดขวาไปทีนึงครับกิติศักดิ์เจอแขนขวาขึ้นก้านคอเลยครับโอ้ก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นฝ่ายไล่ทำเนี่ยเกิดว่าทำเขาไม่หล่นครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับมีก้นเตี้ยมีสายย่อยแล้วครับเอาครับพยายามตัวครับโอ้หล่นไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โหเอาละครับกรรมการภูกิจเนี่ยต้องนับอีกหนึ่งนับครับเกียรติศักดิ์เนี่ยโดนเข้าไปครับพยายามจะกัดฟันโต้แล้วนะครับสู้ไว้สู้ครับโอ้แต่ว่าแววตานี่ไม่ไหวครับไม่น่าจะไหวครับมาอีกหนึ่งชุดหล่นไม่หล่นรอดไม่รอดรอดไม่รอดต่อยหมัดโอ้โหดูครับเอาบวกหมัดคืนครับแม่ยังมีพิษสงอยู่นะครับอัปคัตสอยยาวแต่เรื่องของหมัดปัดมวยครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอะไรก็เกิดขึ้นได้สู้หน่อยสู้หน่อยเอ้าตับมาสู้หน่อยเอ้าต่อยมาโอ้โหดูหน้าตาแกครับอุ้ยไห้อุ้ยไห้โอ้โหไม่ใช่อุ้ยชายนะโอ้ยระฆังช่วยเอาไว้ครับล่อตัวไปครับกิติศักดิ์เดี๋ยวมาตามมันต่อครับยกต่อไปพักครู่เดียวครับโอ้เดือดกันแบบลืมหายใจจริงๆครับต้องย้ำกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับว่าเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางช่อง8กดหมายเลข27ครับและนี่คือภาพช้าครับในยกที่ผ่านมาพยายามที่จะบวกครับแล้วก็พยายามที่อัดให้อยู่ครับทางด้านชาญเดชดูครับจังหวะต่อยหมัดโอ้โหดูครับแม่แต่ละหมัดเน้นเน้นเลยนะครับมาเป็นชุดครับมาครับแม่ทั้งบนทั้งล่างกรรมการภูกิจเนี่ยต้องขวางไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ต่อยคาเชือกเลยนะครับดูครับลุยทั้งบนทั้งล่างครับมาเป็นชุดเลยครับหมัดของชาญเดชโอ้เรียกได้ว่าต่อยแบบเนี่ยกะจะเอาให้อยู่เหรอครับในยกที่ผ่านมาโอ้แล้วก็ต่อยจนกิติศักดิ์เนี่ยต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับอีกทีนึงนะครับเนี่ยต่อยลำตัวก่อนครับตุ้ยท้องขึ้นบนมีศอกด้วยครับก็พยายามเอายก3ครับลุยต่อครับลุยกันต่อครับใส่กันต่อครับต่อยไปสับมาสอกคอยกันเอาไว้อ้าวนายเสียบไม่เสียบแทงเข้าขวาไปสับเข้าสับคืนครับเสียบมาสับคืนครับโอ้โหดูครับแม่กิติศักดิ์นี่แกก็ยังสู้อยู่นะครับหลังจากที่โดนนับเข้าไปเอาลุยต่อโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วแม่โดนหมัดแล้วอาการไม่ดีครับเอาเมาอีกแล้วครับเมาเมาแล้วครับตอนนี้พี่เอกเมาแล้วครับไม่ใช่พี่เอกเมาแล้วครับนักมวยเมาครับผมยังไม่เมาครับโอ้โหโดนเข้าไปไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีครับเอาสติครับสติครับพอเจอหมัดเข้าไปโต้ขึ้นเหมือนกันครับศอกโอ้ยตอนนี้แม่เบ้ปากคำท่าเบื่อโลกไปเหมือนกันครับโอ้โหชีวิตมันทำไมมันหนักหนาขนาดนี้ครับแม่เอาครับชาญเดชลุยต่อเอาไม่หล่นก็ยังมีหวังนะครับดีสักยังมีศอกโต้อยู่ไประยะครับเอาศอกแลกศอกประสานงากันเลยโอ้โหต้องเรียกได้ว่านับถือจิตใจของกิติศักดิ์นะครับโอนไปเอ็นมายังสู้ต่อมีเหลี่ยมครับไม่ล้มเดินต่อครับชาญเดชต่อยหมัดอ้าวต่อยหมัดขึ้นอ้าวมีอาการเหมือนกันครับเอาละครับอย่านะยังไงอย่านะอย่าเลยโอ้ยเอาฮึดอย่างเดียวสู้อย่างเดียวต่อยขึ้นเอ้าสับมาครับต่อยขึ้นอีกทีเอ้าเอาสิเอาเจนอยู่เจนไปแล้วตอนนี้โดนบัดขวามาครับกอดคอล็อกคอไว้ก่อนโอ้ก็ต้องมีพักผ่อนกันบ้างครับแลกกันแบบนี้นี่สุดๆจริงๆนะครับโอ้เอาหมัดมาอีกครับชาญเดชลุยต่ออาศัยความใหญ่บนเข้าไปเอาทีบสกัดไว้ครับกิติศักดิ์ยังไงครับยังไงครับฟันยางฟันยางใครโอ้ฟันยางของชาญเดชครับหลุดออกจากปากเลยครับล้างแม่จานล้างไหมใส่เลยก็เค็มดีนะครับล้างดีกว่า ล้างอ่ะดีแล้วโอ้ภาษามวยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฟันยางหลุดเนี่ยคือเลี้ยวแรงครับน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าฟันยางเริ่มคับปากใช่ไหมเริ่มคับปากแล้วแต่ว่าบางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุได้นะครับเอาลุยต่อครับชาญเดชเอาฟันยางหลุดไปเนี่ยเหมือนได้พักครับเอากิติศักดิ์กลับมาแรงอีกแล้วมีศอกด้วยฟันศอกเข้าไปครับโอ้โหเอาจะพลิกไม่พลิกครับคู่นี้ชาญเดชได้มันอีกเอาแลกกันต่อยกันโอ้โหดูครับแม่แลกกันแบบนี้ครับลงหลักปักฐานครับเปิดหน้าแลกกันไปเลยครับโอ้โหเอาสิ
ไม่ฆ่าก็เองนะเอาออกไม่ออกออกไม่ออกต่อยมาต่อยขึ้นเตะขวาต่อยขวาขึ้นมาครับนี่ครับเอาอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงสับวงในเสียบไปก่อนต่อยมาขวาขึ้นมาเอาโอ้จะเป็นลมโอ้โหดูครับทนจริงครับไม่ใช่ครับพวกเราสองคนเองก็ทนจริงครับโอ้โดนเข้าไปหลายขนาดเลยนะครับกิติศักดิ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะฟื้นจากหลุมขึ้นมาครับได้สักสองนับคืนนะครับหรือว่าน็อกคืนนี่โอ้พลิกล็อกถล่มเลยนะครับแกมีกี่ก๊อกครับกิติศักดิ์มีกี่ก๊อกนะครับรัดแกพี่ไปเลยครับสุดๆจริงๆนะครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบได้แบบครบ3ยกนะครับโอ้จังหวะปัดศอกของชันเดชครับโอ้แกก็เดินดีจริงครับแล้วก็นี่ครับแหมศอกประสานงากันเลยโอ้นี่จังหวะศอกอีกทีนึงครับแล้วก็เข่าครับจึ๊กเข้าไปครับโอ้ของชันเดชแหมเสียบเข่าได้เน้นทีเดียวครับหมัดโต้กันมาครับกิติศักดิ์นี่หลังๆเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมานะครับก็มีหมัดพยายามโต้เหมือนกันครับนี่ฮะต่อยไปจนทางด้านชันเดชนี่ก็ออกอาการได้เหมือนกันฮะแล้วก็จังหวะถีบครับนี่ครับโอ้โหถีบจนฟันยางเนี่ยหลุดออกจากปากเลยครับดูภาพช้าอีกมุมนึงครับหมัดนี่ครับหมัดของกิติศักดิ์แล้วก็พยายามแลกศอกกันนะโอ้คู่นี้ใส่กันมันดีครับหลายคนคงไม่เชื่อนะครับว่าครบ3ยกครับแต่สุดท้ายครับนี่คือภาพที่สวยงาม and the winner is black corner ชาเดชบอดี้ซอง